ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการไทม์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ก็ผมจะพามาดูเกมหมดลับกับผมที่โมจังแอบเพิ่มเข้ามาในเกมครับผมใช่ครับนะครับชนิดมีเกมหมดลับเพิ่มเข้ามาครับผมนะครับซึ่งผมจะสร้างโลกใหม่ให้ดูแล้วกันนะผมสร้างโลกครีเอทีฟนะฮะผมก็จะเปิดชีทเพื่อสามารถเปลี่ยนเกมหมดได้ครับผมโอเคนะทีนี้ตัวเพลเยอร์กับรีซอสผมไม่ได้ใส่อะไรลงไปครับผมนะคืออยากให้ดูว่าผมนี่เป็นโลกสร้างใหม่จริงๆก็ตัดตอนที่มันสร้างโลกชายดีไม่เป็นไรโอเคนี่ผมจะลองสร้างโลกใหม่ให้ดูละกันซึ่งไอ้ทริคเนี้ยซึ่งเกมหมดเนี้ยมันจะได้เฉพาะเวอร์ชั่น 1.19.0.21 ครับผมนะครับหรือถ้าใครเล่นเบต้าจะเป็น .20 นะฮะแต่เหมือนมันจะในอนาคตเนี้ยมันจะอยู่ไหมก็เกมหมดเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเป็นเกมหมดอะไรครับผมโอเคอันนี้ก็เข้ามาในโลกผมแล้วเนาะนะฮะทีนี้ถ้าเกิดไหมครับคำสั่งเกมหมดเนี้ยผมนะครับมันก็จะมีคำสั่งเกมหมดเนี้ยมันก็จะเลือกได้เป็น4เกมหมวดกับผมนะครับ A Adventure ซึ่งมันก็คือเกมหมวด2 C Creative ก็คือเกมหมวด1แล้วก็ SO เกมหมวดสูงสุดเกมหมวดดีที่เป็น default เนี่ยก็คือมันจะตั้งให้เกมหมวดเราตรงตามที่เราตั้งค่าโลกเวลาตั้งเป็น default ไว้คือเวลาใครเข้ามาเนี่ยมันจะบังคับเกมหมดอันที่เราตั้งค่าไว้เป็นเกมหมด default อาจจะเป็น Creative Survival หรือ Adventure ขึ้นอยู่กับเราตั้งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราพิมพ์เกมหมดเป็นหมายเลขครับผมเกมหมดอ่ะเกมหมด0ก็เป็น Survival เกมหมด1เป็น Creativeเกมหมวด2เป็นแอดเวนเจอร์นะครับทีนี้เกมหมวด3ไม่มีนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองเกมหมวด4ไม่มีเกมหมด5ก็ไม่มีเกมหมด5 what เกมหมวด5มันคือเกมหมวดอะไรเวะอ๋อเกมหมวดคือ default โอเคทีนี้เกมหมวด6ก็ผมนะครับทีนี้แหละเกมหมด6นี่แหละที่บันเทิงสุดครับผมนะฮะถ้าเกิดเกมหมด6ไปปุ๊บเกมหมดผมจะเปลี่ยนไปครับผมนะครับโดยไอ้โลกสกรีนเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรนะ Epic Update to Game Percent Create World Screen เกมหมด Spectator นะครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เราอยู่ในเกมหมด Spectator ของ Minecraft เป็นล็อกแล้วนั่นเองครับผมนะฮะบอกเลยว่าอย่างเท่ผู้ชมครับแล้วถามว่าเกมหมดนี้มันสมบูรณ์ไหมครับผมคือยังครับผมในนี้คือเห็นตัวผมอยู่ใช่มั้ยนะครับแล้วก็เราอ่ะจะไม่สามารถที่จะย่อเข้าไปในบล็อกได้ครับผมคือย่อได้แค่นี้จะไม่สามารถย่อลงดิ่งไม่ได้ครับผมนะฮะคือผมไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะครับผมนะฮะโอเคแต่วิ่งเร็วได้นะครับบินขึ้นครับผมมันจะบินไม่ค่อยขึ้นถ้าเวลาบินก็คือต้องกด2ครั้งครับผมนะฮะแต่ย่อไม่ได้ครับผมซึ่งผมงงมากครับผมนะฮะก็นั่นก็คือสิ่งที่ควรรู้ในเกมวอร์สเปเตอร์คือมันบั๊กนั่นแหละจริงๆก็คือเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เราได้ใช้ได้ด้วยครับผมนะผมเลยบอกว่ามันยังเป็นอาจจะอยู่แค่เวอร์ชันนี้แหละครับผมนะครับหรือไม่งั้นถ้าเวอร์ชันใหม่เข้ามาเนี่ยครับผมนะครับแล้วเขาแก้บล็อกเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นจุดส่งของเกมหมด3ครับผมนะครับนี่เข้าไปในบล็อกเฮดูไปเติมจริงก็คือเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นข้างในครับผมนะครับนี่นะฮะก็คือเป็นเกมหมดลับนั่นเองครับผมนะฮะที่ยังไม่เสร็จด้วยเจ๋งมั้ยล่ะโมจังสุดยอดเลยนะฮะย่อไม่ได้แต่กระโดดกรึบขึ้นได้นะฮะถ้าเกิดจะย่อคือต้องไปลงไปข้างล่างแล้วก็สเปกเตอร์เอาครับผมนะครับคือยังไม่สมบูรณ์นั่นเองโอเคครับผมก็โอเคคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราเปิดกระเป๋าเนี่ยครับผมนะครับเราสามารถเปิดกระเป๋าได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถเอาอะไรออกมาได้เลยครับผมนะฮะในกิจกรรมก็จะเป็นกระเป๋าว่างเปล่าแสดงว่าเกมสเปกเตอร์ของมันเนี่ยก็คือน่าจะคืบหน้าไปค่อนข้างพอสมควรครับผมนะครับแค่มันย่อไม่ได้แค่นั้นย่อกับกระโดดไม่ได้ครับผมที่เป็นปัญหาหลักของมันครับผมโอเคก็มันโอเคครับผมแต่ก่อนจบคลิปนะฮะเมื่อกี้ผมก็จะปิดคลิปแล้วนะฮะจริงๆก็คือผมปิดคลิปอัดเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะคืออันนี้เข้ามาอีกรอบคือเพื่อมาถ่ายทำปกนะครับแต่ปรากฏว่าผมได้พบความจริงอะไรบางอย่างครับผมนะครับก็คือถ้าเกิดเราเนี่ยผมออกไมค์ครับครับผมนะครับออกโลกที่เราเป็นสเปเรเตอร์เนี่ยครับผม
และเราทำการเข้าใหม่ครับผมนะครับผมปิดเกมเข้าใหม่ฮะแต่ไม่แน่ใจออกแบบเข้าใหม่ได้ไหมครับผมนะครับและได้ดูผลที่เกิดขึ้นนะฮะผลที่ได้ก็คือเราสามารถที่จะกระโดดสูงขึ้นลงได้เหมือนเกมบอร์ดสเปกเตเตอร์จริงๆแล้วนะครับบอกเลยว่าเจ๋งโคตรครับผมนะฮะอ่ะเจ๋งปะล่ะอย่างเจ๋งผู้ชมฮะแล้วก็จะบอกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์ยาได้ด้วยครับผมนะครับอ่ะสมมุติผมใช้คำสั่งกับเอฟเฟกต์เนี่ยสมมุติเอฟเฟกต์เราให้เป็นเห็นเป็นในวิชั่นครับผมเพื่อให้เห็นแบบอย่างทั่วถึงได้นะฮะอ่ะโอเคแอดเอช่างมันเถอะทีนี้อ่ะ IN ในวิชั่น100วิ1เท่านี้ครับผมนะครับสเปเรเตอร์ของเราตอนนี้ก็จะเห็นข้างล่างกับสว่างแล้วผมนะครับนี่นะฮะก็ทำให้เราสามารถที่จะมองอะไรข้างล่างข้างล่างได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมนะครับนี่โอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆทำมาให้ดูครับผมก็ขอบคุณคนแอดมินใน Discord ของผมก็คือคุณเฮามาสเตอร์ครับผมนะครับหรือไอซีครับผมนะแอดซีนะฮะก็อันนี้ก็คือเขาส่งข้อความทักงานนั่นแหละครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันผมชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย